Netflix Theater Account ไทยราคาถูกเริ่มต้นที่129บาทมาคนเดียวก็สมัครได้สมัครใช้งานง่ายมีหนังและซีรีส์ให้รับชมมากกว่า 10,000 เรื่องรองรับทุกแพลตฟอร์มและทุกระบบสามารถดูได้ตลอดเวลาโดยที่ประวัติการรับชมไม่หายมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสามารถยกเลิกตอนไหนก็ได้ไม่มีสัญญาผูกมัดสำหรับคนที่มีอยู่แล้วก็สามารถย้ายมาอยู่กับเราได้โดยใช้เพียงแค่ ID Line อย่างเดียวก็สามารถสมัครได้เลยสำหรับท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ @nftheater หรือสแกน QR Code ที่อยู่ด้านหน้านี้ได้เลยอยากจะดูหนังภาพคมชัดระดับ 4K จะต้องจ่ายแพงกว่าทำไมสมัครได้เลย Netflix Theaterเปิดเรื่องมาที่อินามีเธอได้ตื่นขึ้นมาพร้อมกับเสียงปลุกจากมือถือเธอมักจะใช้มือถือเครื่องนี้ทำกิจกรรมออนไลน์สารพัดอย่างร่วมกันทั้งอัพ IG เพื่อโปรโมทสินค้าของบริษัทและข้อมูลส่วนตัวต่างๆของเธอเองก็อยู่ในนั้นวันนี้เธอได้ออกไปสังสรรค์กับเพื่อนจนเมามากแล้วและกำลังจะขึ้นรถบัสเพื่อกลับบ้านแต่ดันทำมือถือหล่นไว้ตอนลงรถก่อนจะมีชายปริศนาคนนึงมาเก็บไปแล้วภาพก็ตัดไปที่ห้องหนึ่งโอจุนยองที่กำลังทำบะหมี่แล้วถ่ายภาพตัวเองอัพลง IG พร้อมกับระบุพิกัดที่เชียงใหม่ประเทศไทยก่อนจะมีคนโทรเข้ามายังมือถือที่เขาเก็บได้เมื่อเขารับสายจูดาเพื่อนสนิทของอินามีก็เรียกชื่อเธอทันทีเขาจึงจดชื่อของอินามีไว้และจากนั้นก็ได้กดเสียงตอบกลับเป็นผู้หญิงไปว่าฉันเก็บมือถือได้จะให้ทำยังไงดีจูดาจึงได้บอกว่าขอถามเพื่อนเธอก่อนแป๊บนึงแล้วจะติดต่อกลับไปเวลาต่อมาจุนยองได้ค้นหา IG ของนามีแต่หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอโชคดีที่จู่ๆ IG ของนามีก็เด้งแจ้งเตือนเข้ามาเขาจึงได้ทำการค้นหาชื่อของเธอในโน้ตบุ๊กเพื่อดูข้อมูลต่างๆและจากนั้นเขาก็ได้จดบันทึกไว้ตัดภาพมาที่จูดาที่ได้ถามกับนามีว่าเมื่อคืนกลับบ้านยังไงนามีจึงได้ตอบว่าเธอเมามากคงจะนั่งรถเมล์กลับมาก่อนจะควานหามือถือของเธอไปทั่วแต่หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอจึงได้บอกให้จูดาช่วยโทรหามือถือของเธอหน่อยตัดภาพมาที่จุนยองที่กำลังส่อง IG ของนามีอยู่จู่ๆก็มีเสียงเรียกเข้าโทรเข้ามานั่นก็คือนามีนั่นเองเขาจึงรับสายเธอโดยใช้เสียงผู้หญิงที่อัดไว้ตอบกลับไปนามีจึงได้ถามว่าปลายสายอยู่แถวไหนเดี๋ยวเธอจะไปรับมือถือคืนเองทั้งสองจึงได้ทำการนัดเจอกันที่ร้านคาเฟ่หนึ่งแถวย่านยอกโซในอีก1ชั่วโมงแม้ว่าจุนยองจะพยายามเข้ารหัสมือถือของนามีแต่ก็ไม่สำเร็จด้วยความโมโหเขาจึงเอาหน้าจอทุบเข้ากับมุมโต๊ะจนแตกแล้วภาพก็ตัดไปที่ศพหญิงนิรนามคนหนึ่งที่อยู่บนภูเขาในป่าที่ลึกมากอูจีมันเป็นสายสืบที่รับทำคดีนี้และพวกเขาก็ได้เพียงหลักฐานที่เป็นขวดอาหารเสริมเพื่อบำรุงต้นไม้ก่อนที่ภาพจะตัดไปที่จีมันที่กำลังสำรวจเข้าไปในป่าเดียวกันเขาได้พบเข้ากับต้นพลัมที่เมื่อสำรวจไปรอบๆก็ได้เจอกับขวดอาหารเสริมต้นไม้ในแบบเดียวกันที่เคยปักอยู่ในที่เกิดเหตุและใต้ต้นพลัมนั้นก็ได้มีป้ายเล็กๆ เขียนติดไว้ว่าอูจุนยองอีกด้วยกลับมาที่สำนักงานจีมันได้นั่งคุยกับน้องชายที่ทำงานเป็นตำรวจเหมือนกันถึงหลักฐานที่เขาพบซึ่งมันก็โยงไปถึงจุนยองลูกชายของเขาน้องชายจึงสงสัยในตัวของจุนยองหลานชายที่หนีออกจากบ้านไปได้7ปีแล้วแต่จีมันคิดว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนในครอบครัวของจุนยองมากกว่าน้องชายจึงได้บอกให้เขาลองหาทางติดต่อกับจุนยองดูแต่จีมันก็คิดว่าเขาอยากจะแจ้งความอย่างเป็นทางการว่าอูจุนยองลูกชายของเขาได้หายตัวไปเพื่อที่จะได้เริ่มทำการตามหาอย่างจริงจังซะเลยภาพตัดไปที่นามิที่ได้มาถึงร้านคาเฟ่ของพ่อเพื่อมาช่วยงานในขณะที่พ่อลูกกำลังคุยกันอยู่จู่ๆเสียงโทรศัพท์ก็ได้ดังขึ้นพ่อจึงได้รับสายนั้นแล้วก็ยื่นให้นามีปลายสายนั้นได้บอกเธอว่าเกิดพลาดทำมือถือที่จะนัดคืนตกแตกเลยเอาไปไว้ที่ร้านซ่อมและได้จ่ายเงินไว้ให้แล้วให้เธอไปรับมือถือคืนได้ที่ร้านนามีจึงได้จดที่อยู่เอาไว้แล้วเธอก็เดินทางมายังศูนย์การค้าฮยองเจเพื่อขึ้นไปยังร้านอูรีแพเมื่อเข้าไปในร้านเธอก็ได้พบเจอกับมือถือของเธอที่มีสภาพหน้าจอแตกแล้วสักพักจุนยองก็ได้เดินออกมาโดยที่เขาใส่แมสและสวมหมวกไว้อย่างมิดชิดนามีจึงได้บอกว่ามีคนฝากซ่อมมือถือเครื่องนี้ของเธอเอาไว้เขาจึงส่งเอกสารให้เธอกรอกข้อมูลโดยมีการเขียนรหัสผ่านเอาไว้ในนั้นด้วยแล้วจุนยองก็ได้นำมือถือของนามีมาซ่อมเพื่อเปลี่ยนหน้าจอที่แตกและจากนั้นเขาก็ทำการปลดล็อกมือถือก่อนจะนำมาเชื่อมต่อเข้ากับโน้ตบุ๊กเพื่อติดตั้งโปรแกรมสอดแนมลงไปแล้วเขาก็ได้เปิดลิ้นชักหยิบมือถือขึ้นมา1เครื่องแล้วทำการเสียบสายเชื่อมต่อเพื่อทำการก๊อปปี้มือถือของนามีเอาไว้เสร็จแล้วก็นำมือถือเครื่องที่ซ่อมมาคืนให้กับเธอเมื่อนามีจากไปเขาก็ได้กลับมานั่งมองมือถือที่ได้ทำการก๊อปปี้เอาไว้
มันโชว์ข้อมูลทุกอย่างของนามีไม่ว่าจะเป็นข้อความที่เธอคุยหรือแอบดูนามีผ่านทางกล้องหน้ารวมถึงติดตามได้ว่าตอนนี้เธออยู่ที่ไหนทุกอย่างโชว์ขึ้นมาบนหน้าจอมือถืออีกเครื่องทั้งหมดแม้นามีจะปิดหน้าจอไปแล้วก็ตามตัดภาพมาที่อูยองที่เดินเข้ามาสั่งน้ำพลัมโซดาในร้านของนามีเธอจึงถามเขาว่ารู้ได้ยังไงเพราะไม่มีขายในเมนูอูยองจึงบอกว่าหน้าร้อนปีที่แล้วเขาเคยสั่งปีนี้จึงอยากจะกินอีกนามีจึงได้ทำมาให้เขาเมื่อพ่อของนามีเดินกลับเข้ามาในร้านและเห็นว่าเธอกำลังพูดคุยอยู่กับลูกค้าหนุ่มอย่างสนิทสนมจึงได้ถามว่าเป็นคนรู้จักเหรอนามีจึงได้ตอบว่าไม่แต่เขาก็ดูเหมือนจะเป็นขาประจำที่เคยมาซื้อน้ำพลัมโซดานี้บ่อยๆตัดภาพไปที่จีมันที่ได้ขับรถมาหาภรรยาที่บ้านเพื่อสอบถามเรื่องของจุนยองตามคำแนะนำของน้องชายแต่เธอหลับอยู่เขาจึงได้ทำการแอบดูมือถือและพบว่าเธอยังติดต่อกับจุนยองอยู่จริงๆแถมยังเคยส่งของกินไปให้เขาตามที่อยู่ที่ทิ้งไว้ในแชทอีกด้วยทางด้านของจุนยองเองก็ยังคงเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของนามีผ่านทางโน้ตบุ๊กของเขาแม้ว่าตอนนี้นามีจะหลับอยู่แต่เขาก็ยังเข้าดูข้อมูลในมือถือของเธอจนเช้าก่อนจะจดข้อมูลทุกอย่างของนามีลงสมุดไว้ทั้งที่อยู่ของเธอและข้อมูลที่เธอได้เปิดเพจโปรโมทสินค้าของบริษัทที่แอบแฝงโฆษณาเข้าไปด้วยโดยไม่มีคนในบริษัทรู้เห็นแถมยังเขียนรายชื่อคนที่เขาต้องการจะกำจัดอีกด้วยได้แก่พ่อของนามีจูดาเพื่อนสนิทหัวหน้างานและคนสุดท้ายก็คือนามีก่อนจะได้ปิดแอปลงและภาพหน้าจอก็เผยให้เห็นใบหน้าของหญิงสาวเหยื่อคนล่าสุดก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นภาพของนามีแทนตัดภาพมาที่หัวหน้าที่แอบเรียกนามีออกไปคุยว่าทางบริษัท G Market อยากใช้สินค้าของบริษัทเรามาจัดอีเวนต์หลักในอาทิตย์หน้านามีที่ได้ยินก็ดีใจมากเพราะเธอมีส่วนในความสำเร็จนี้ด้วยแต่ไม่ใช่แค่นั้นหัวหน้ายังขึ้นเงินเดือนให้เธอเพิ่มเป็น2เท่าเพื่อตอบแทนที่เธอทำงานอย่างทุ่มเทแต่ห้ามนำเรื่องนี้ไปบอกใครตัดภาพมาที่จีมันเขาได้เตรียมอาหารให้ภรรยาและวันนี้ก็มีเมนูผักซันนามุนด้วยภรรยาจึงถามว่าทำไมถึงทำเมนูนี้เขาจึงได้ตอบเธอว่าเพราะคิดถึงจุนยองที่ชอบกินมันจากนั้นเขาก็เล่าว่าเมื่อวานได้เห็นต้นพลัมในที่เกิดเหตุเป็นที่ที่เขาเคยพาจุนยองมาปลูกต้นพลัมด้วยกันตอนเด็กๆมันเป็นป่าลึกที่เอาคนไปฝังไว้ก็คงไม่มีใครรู้และเขาก็ได้ถามภรรยาอีกครั้งว่าตอนนี้จุนยองอยู่ที่ไหนแต่ก่อนที่จะได้รับคำตอบก็มีข้อความแจ้งว่ารู้ที่อยู่ของจุนยองแล้วในวันเดียวกันนั่นเองจุนยองก็ได้เข้าไปที่ห้องของนามีตอนที่เธอไปทำงานเขาเริ่มสำรวจไปทั่วก่อนที่จะเปิดลิ้นชักแล้วเจอเข้ากับมือถือเปล่าเครื่องหนึ่งและในวันนั้นเองจุนยองก็ได้ส่งข้อความไปขอซื้อซีดีเพลงจากนามีที่เธอได้ลงขายไว้เพื่อวางแผนเข้าหาเธอทางด้านของจีมันที่ได้รู้จากน้องชายที่เป็นตำรวจว่าที่ผ่านมาจุนยองได้ใช้เบอร์ของหญิงสาวที่ชื่ออึนมีกะยองติดต่อกับภรรยาของเขามาโดยตลอดและเบอร์มือถือของจุนยองเองก็ได้ถูกยกเลิกไปเมื่อ2ปีที่แล้วจึงแปลกมากที่เขาไม่มีมือถือแต่กลับมาเปิดร้านซ่อมมือถือได้ยังไงเมื่อฟังจบเขาก็รีบขับรถไปตามที่อยู่ของเบอร์โทรนี้ทันทีเมื่อจีมันมาถึงห้องที่จุนยองอาศัยอยู่เขาก็เริ่มค้นของทุกอย่างในบ้านและในขณะนั้นเองจุนยองก็ได้กลับมาถึงแต่เขาก็ไม่ได้เปิดเข้าไปเพราะเห็นเศษก้านพลัมที่แอบเหน็บไว้ตรงประตูร่วงลงมาทางด้านของจีมันเองก็ได้ค้นเจอหลักฐานหลายอย่างที่เชื่อมโยงกับศพในป่าลึกมันบอกชัดแล้วว่าลูกชายของเขาเป็นคนทำเขาค้นเจอกระเป๋าเดินทางที่มีโทรศัพท์อยู่หลายเครื่องและนามบัตรปลอมที่มีชื่อว่าโอจุนยองและพบสมุดที่จุนยองใช้จดข้อมูลทั้งหมดของเหยื่อในขณะนั้นเองจุนยองก็ได้ส่งข้อความพร้อมรูปถ่ายจีมันที่กำลังอยู่ในห้องไปให้เขาจีมันจึงรีบวิ่งออกตามหาทันทีแต่ก็ไม่เจอจุนยองและเมื่อเขาย้อนกลับมาที่ห้องก็ได้พบว่าจุนยองนั้นได้เก็บกระเป๋าหนีและทำลายหลักฐานทิ้งทั้งหมดแล้วโดยเขาได้เข็นกระเป๋าเข้ามาสั่งน้ำพลัมที่ร้านของพ่อนามีทั้งสองจึงได้คุยกันถึงน้ำที่สั่งโดยสงสัยในตัวเขาทำให้จุนยองเริ่มระวังตัวจากพ่อของนามีจึงได้สั่งแบบกลับบ้านนามีเองที่นั่งดูมือถืออยู่ในร้านก็ได้รับข้อความจากคนที่ขอซื้อซีดีว่าตอนนี้ถึงร้านแล้วและเมื่อเธอหันไปก็พบเข้ากับจุนยองทั้งคู่จึงได้ทำการซื้อขายกันและจากนั้นจุนยองก็ได้ออกอุบายเพื่อหลอกขายบัตรเบสบอลให้นามีและส่งนามบัตรของเขาไว้หากบัตรเบสบอลมีปัญหาก็ให้ติดต่อมาเมื่อพ่อนามีเอาน้ำมาเสิร์ฟให้จุนยองเขาก็รีบกลับทันทีคืนนั้นพ่อของนามีได้ขับรถมาส่งเธอถึงบ้านและได้คุยกับเธอบนรถว่าเขาไม่ไว้ใจจุนยองขอให้นามีอย่าไปยุ่งกับเขาอีกและเตือนให้เธอพกมีดติดตัวไว้ด้วยซึ่งทุกคำพูดที่ทั้งคู่ได้คุยกันก็อยู่ในสายตาของจุนยองทั้งหมดในคืนเดียวกันนั้นจูดาได้มาหานามีที่ห้องเพราะมีปัญหาเรื่องงานและทะเลาะกับแม่
ในขณะที่จูดากำลังพูดปรับทุกข์อยู่นั้นจู่ๆเธอก็หันไปเห็นบัตรเบสบอลและนามบัตรที่นามีได้มาจึงเกิดสนใจก่อนจะถามถึงคนในบัตรซึ่งนามีก็ได้บอกว่าสนใจในตัวเขานิดหน่อยแต่ว่าพ่อไม่ชอบจูดาจึงได้เตือนให้เธอเชื่อในสิ่งที่พ่อบอกเพราะจูดารู้สึกว่านามบัตรนี้มันดูคุ้นตาส่วนนามีก็นึกขึ้นได้ว่ามีเพื่อนที่ทำงานอยู่ที่นี่ทั้งคู่จึงคิดที่จะถามข้อมูลของจุนยองจากเพื่อนของเธอตัดภาพไปที่พ่อของนามีที่ได้รับข้อความจากนามีส่งมาขอโทษจากนั้นก็ได้ส่งลิงก์หนึ่งเพื่อให้เขาทำการติดตั้งไว้ในเครื่องเขาจึงทำตามที่ลูกสาวบอกแต่ในความเป็นจริงคนที่ส่งข้อความมาก็คือจุนยองไม่ใช่นามีตัดภาพมาที่จีมันเขาได้มาหาแม่ของอึนมีกะยองเหยื่อคนล่าสุดเพื่อบอกว่าลูกชายของเขาจุนยองอาจจะเป็นคนฆ่าเธอแม่ของเหยื่อจึงถามว่าจุนยองทำงานอะไรและเมื่อจีมันบอกว่ารับซ่อมมือถือแม่ของเหยื่อจึงคิดว่าลูกสาวน่าจะได้เจอกับจุนยองตอนที่ทำมือถือตกหายในวันหนึ่งและเขาก็บอกให้เธอไปรับมันได้ที่ร้านส่งซ่อมแห่งหนึ่งจีมันจึงคิดที่จะตามหาร้านนั้นให้เจอในขณะที่พ่อกำลังนั่งดูคลิปนามีตอนเด็กก็ได้มีข้อความแจ้งมาให้เขาออกมารับพัสดุที่หน้าบ้านและในขณะที่กำลังจะยกมันเข้าไปจุนยองก็ได้ตีเข้าที่หัวของพ่อนามีอย่างจังและในคืนนั้นเองนามีก็ได้เริ่มกดติดตามไอจีของพ่อเธอทางด้านของจีมันคืนนี้เขาก็ได้พบศพเพิ่มอีกหลายรายในป่าลึกที่เดิมวันนี้นามีตื่นสายเพราะนาฬิกาในมือถือไม่ปลุกเธอจึงรีบไปขึ้นแท็กซี่เพื่อไปบริษัทและในระหว่างนั้นก็ได้เช็คข้อความในกลุ่มที่ทำงานของเธอแต่กลับพบว่าเมื่อคืนเธอได้ส่งข้อความไปต่อว่าเพื่อนร่วมงานรวมถึงด่าทอบริษัทไว้มากมายซึ่งนามีเองก็ตกใจมากเพราะเธอไม่ได้ทำแต่ครั้นพอถึงบริษัทก็ต่างไม่มีใครเชื่อเธอเลยและได้ถูกหัวหน้าไล่ออกจากงานทันทีจูดาจึงได้พานามีมาแจ้งความเพื่อให้ช่วยหาตัวคนทำแต่ตำรวจกลับเชื่ออะไรไม่ได้เพราะหลักฐานได้ถูกลบไปหมดแล้วตัดภาพมาที่พ่อของนามีที่ได้สติและเห็นจุนยองส่งข้อความถึงนามีว่าวันนี้ปิดร้าน1วันเขาจึงขู่จุนยองว่าห้ามทำร้ายเธอเด็ดขาดไม่อย่างนั้นเขาจะไม่ยอมปล่อยจุนยองไปแต่จุนยองก็ไม่ได้ใส่ใจในสิ่งที่เขาพูดก่อนจะหันจอโน้ตบุ๊กที่บันทึกทุกการกระทำของนามีให้เขาดูเพราะเข้าใจว่าเขาทำงานรักษาความปลอดภัยทางด้านนี้จุนยองจึงได้บอกว่ามีสปายแวร์ติดตั้งอยู่ในมือถือมันคอยสอดส่องทุกการกระทำของนามีเขาจะทำการล้างเครื่องให้และสั่งห้ามไม่ให้ติดตั้งอะไรลงไปในนี้อีกและในขณะที่จุนยองออกมาส่งนามีที่นอกร้านเขาก็ได้เริ่มพูดยุแยงให้นามีคิดสงสัยในตัวของจูดาก่อนจะขอกลับตัวไปนามีที่เริ่มสงสัยในตัวจูดาจึงได้ถามเพื่อนไปตรงๆว่าแท้จริงแล้วเธอเป็นคนแกล้งใช่ไหมทำให้จูดาเสียใจมากที่ได้ยินดังนั้นเธอจึงพูดประชดใส่นามีว่าเธอเองแหละที่เป็นคนทำจากนั้นก็เดินร้องไห้ออกไปตัดภาพมาที่จีมันที่ได้คุยกับน้องชายถึงหลักฐานที่เขาเจอมันชี้ชัดว่าจุนยองนั้นเป็นฆาตกรทั้งคู่จึงรีบรุดไปตรวจสอบที่ร้านของจุนยองต่อทันทีและเมื่อมาถึงก็ปรากฏว่าจุนยองได้ทำลายหลักฐานทุกอย่างไปหมดแล้วตัดภาพมาที่นามีเธอเสียใจมากเมื่อได้ดูคลิปเก่าๆของเธอกับจูดาจากนั้นเธอก็ปามือถือทิ้งไปและทันใดนั้นเองเธอก็ฉุกคิดได้ว่าเธออาจจะโดนติดตั้งสปายแวร์ตอนที่ส่งซ่อมก็เป็นได้ทางด้านของจีมันกับน้องชายก็ยังคงสำรวจในร้านของจุนยองจนเจอรายชื่อของเหยื่อทั้งหมดจีมันจึงบอกว่ายังมีอีนามีอีกคนที่กำลังตกเป็นเหยื่อและในขณะที่ทั้งคู่กำลังพูดคุยกันอยู่ก็ได้มีตำรวจ2นายเปิดประตูเข้ามาพร้อมกับนามีจีมันจึงได้พูดคุยกับนามีเพื่อหาเบาะแสเพิ่มเติมและเมื่อนามีรู้เรื่องทั้งหมดว่าโดนจุนยองหลอกเธอก็ได้เสนอตัวเป็นคนล่อให้จุนยองออกมาหาเธอเองแล้วนามีก็ได้ส่งข้อความนัดให้จุนยองมาหาเธอที่ห้องในคืนนี้และเมื่อเข้ามาถึงจีมันกับน้องชายที่ซุ่มรออยู่ก็ได้แสดงตัวออกมาทันทีก่อนจะสั่งให้เขาหันหน้ามาแต่พอชายคนนั้นหันหน้ากลับมามันก็ไม่ใช่โอจุนยองลูกชายของเขาจึงได้ปล่อยตัวไปปรากฏว่าจุนยองนั้นส่งข้อความมาเลื่อนนัดกับนามีเป็นอาทิตย์หน้าโดยอ้างว่าเขาติดธุระด่วนงานนี้จึงคว้าน้ำเหลวนามีจึงคิดเปลี่ยนมาใช้มือถือเครื่องเก่าเพื่อบีบให้จุนยองออกตามหาเธอให้ได้แต่เพื่อความปลอดภัยก่อนถึงวันนัดเธอจะไปอยู่ที่บ้านของพ่อก่อนโดยมีจีมันและน้องชายของเขาขับรถไปส่งเมื่อมาถึงหน้าบ้านจีมันก็ได้ยื่นนามบัตรให้นามีเพื่อใช้ในการติดต่อแล้วเธอก็ได้หยิบปากกาขึ้นมาเขียนข้อความบางอย่างลงไปในนั้นแล้วบอกจีมันว่าเธอจะส่งข้อความหาเขาเรื่อยๆแล้วนามีก็ได้ขึ้นไปหาพ่อที่ห้องแต่เห็นว่าหลับจึงได้เดินไปที่ห้องของตัวเองและในขณะที่เธอกำลังจะส่งข้อความไปขอโทษจูดาจุนยองก็ได้ส่งข้อความมาหาเธอว่าให้โทรกลับและเมื่อเธอลองโทรไปก็กลับพบว่าเสียงมันดังออกมาจากห้องนอนของพ่อเธอจึงได้รีบวิ่งไปดูแต่ก็ไม่พบใครเธอจึงล็อกห้องและรีบโทรหาจีมัน
แต่มือถือก็โดนควบคุมเพราะถูกติดตั้งสปายแวร์ไว้เหมือนกันจุนยองจึงได้เปิดคลิปเสียงของพ่อที่เขาอัดไว้เพื่อล่อให้เธอออกมานามีจึงได้เดินตามเสียงนั้นและพบเข้ากับจุนยองที่ได้แอบอยู่หลังโซฟาก่อนที่ภาพจะตัดไปที่น้องชายของจีมันที่ได้รับสายที่โทรเข้ามาเขาจึงได้เบรกรถอย่างกระทันหันตัดกลับมาที่นามีที่ได้ถามหาพ่อของเธอจุนยองจึงเปิดคลิปให้ดูว่าพ่อของเธอยังไม่ตายแต่ถูกเขาจับมัดเอาไว้จากนั้นจุนยองก็ได้สั่งให้นามีส่งข้อความถึงจีมันว่าเธอจะเข้านอนแล้วไว้จะติดต่อกลับไปจีมันที่ได้รับรายงานว่าศพที่เคยพบในอ่างเก็บน้ำเมื่อปีที่แล้วอาจจะเป็นจุนยองลูกชายของเขาเพราะมี DNA ตรงกันเมื่อนามีส่งข้อความเสร็จจุนยองก็รีบเก็บมือถือของเธอไปเธอจึงขยำนำบัตรในมือและปาทิ้งลงพื้นด้วยความโมโหก่อนที่จุนยองจะขอตัวไปเข้าห้องน้ำนามีจึงได้หยิบแท่งเหล็กยืนซุ่มรอหมายจะฟาดเขาที่หน้าประตูแต่เมื่อประตูแง้มออกมาเธอก็ได้พบว่าพ่อถูกมัดไว้ในอ่างอาบน้ำและจุนยองก็กำลังใช้มีดจ่อไปที่คอพ่อของเธอนามีจึงต้องจำใจทิ้งอาวุธและใช้เทปพันขาตัวเองพร้อมกับนั่งหันหลังตามที่จุนยองสั่งทันทีเธอหวังว่าจุนยองจะยอมไว้ชีวิตพ่อของเธอหากว่าเธอนั้นยอมทำตามแต่เขากลับใช้เทปพันข้อมือและปิดปากของเธอก่อนจะจับเธอโยนลงไปในอ่างอาบน้ำจนทับร่างของพ่อเพื่อให้ขาดอากาศหายใจจากนั้นก็ถ่ายรูปเธอแล้วนำมันมาตั้งเป็นภาพหน้าจอเมื่อจัดการเหยื่อเสร็จจุนยองก็ได้เดินออกมาเจอกับกระดาษที่นามีขยำทิ้งเขาจึงคลี่มันออกดูและได้เห็นข้อความลับที่เธอเขียนทิ้งไว้ว่าเธอจะโทรหาจีมันเท่านั้นไม่มีการส่งข้อความเมื่อฆาตกรรู้ตัวว่าโดนหลอกจึงปิดไฟทั้งหมดและแอบซุ่มอยู่ภายในบ้านทางด้านของน้องชายจีมันที่ได้ลอบเข้ามาทางหน้าต่างฆาตกรที่เห็นจึงแอบเดินตามพร้อมกับถือเหล็กในมือจีมันที่ซุ่มดูอยู่จึงรีบเข้าประชิดตัวใช้ปืนจ่อและทุบเข้าหลายทีส่วนน้องชายของจีมันก็รีบเข้าไปช่วยนามีกับพ่อที่อยู่ภายในห้องน้ำแล้วจีมันก็ได้ลากตัวฆาตกรมาล็อกไว้กับโซฟาเพื่อถามว่าจุนยองอยู่ที่ไหนแต่ตัวฆาตกรก็ยังโกหกว่ามันนี่แหละคือจุนยองลูกชายของเขาทำเอาจีมันเกือบจะหลงเชื่อก่อนที่มันจะหัวเราะเยาะใส่จึงถูกต่อยเข้าไปที่หน้าอีกหลายทีและเขาก็ค้นเจอข้อมูลและมือถือของจุนยองในกระเป๋าจึงรู้ว่าจุนยองคือศพแรกที่มันฆ่าแล้วสวมรอยจีมันจึงได้ใช้ปืนจ่อไปที่หัวของฆาตกรด้วยความแค้นทั้งหมดที่มีแต่สุดท้ายเขาก็ไม่กล้ายิงนามีที่มองออกมาจากห้องน้ำจึงได้หยิบปืนของน้องชายจีมันแล้วเดินออกมายิงฆาตกรทันทีสรุปทั้งพ่อและนามีก็รอดตายจากการช่วยเหลือของน้องชายและจีมันส่วนคดีนี้ก็ได้ปิดฉากลงหลังจากเหตุการณ์ทั้งหมดคดีนี้ก็โด่งดังมากทำให้ทุกคนต่างพูดถึงนามีและให้กำลังใจเธอบ้านก็ค้นหาร้านจนเจอและใช้มือถือแอบถ่ายภาพของเธอไว้แต่มันก็ทำให้นามีระแวงจากสิ่งที่เคยเจอมาก่อนที่หนังจะตัดจบลงเป็นไงกันบ้างครับกับหนังเรื่อง Unlock แค่ทำโทรศัพท์มือถือหายทำไมต้องกลายเป็นศพปี2023แม้จะมีหลายเรื่องปลีกย่อยของบทที่ดูอ่อนเหตุผลหรือชวนอึดอัดขัดใจไปบ้างแต่จุดอ่อนสำคัญที่สุดของเรื่องนี้น่าจะอยู่ที่การถูกชี้นำด้วยชื่อเรื่องไทยที่ว่าทำไมซึ่งมีพลังดึงดูดในการถามแต่กลับไม่เจอคำตอบที่มีน้ำหนักเพราะการไม่ได้ขยายปมที่มาของตัวละครสำคัญเช่นโอจุนยองหรืออูจีมันให้มีเนื้อมีหนังมีมิติหรือชวนให้สำรวจทำให้ผู้ชมถูกกรอบด้วยเหตุผลผิวๆล้วมๆที่ไปได้ไม่สุดความโกรธเกลียดหรือสลดใจสะดุดห้วนๆไปเฉยๆซะงั้นก็ถือซะว่าเป็นการโฟกัสเฉพาะรายละเอียดฝั่งเหยื่อกับภัยที่เกิดมากกว่าดังนั้นคุณค่าสำคัญของเรื่องนี้ก็คงต้องยกให้กับประเด็นเตือนสติการใช้โทรศัพท์เพิ่มความระมัดระวังลดความเป็นสังคมก้มหน้าติดโทรศัพท์ที่มากเกินไปได้บ้างจริงๆแล้วนอกจากลดโอกาสเกิดเหตุแล้วก็ยังอาจจะเพิ่มโอกาสของเรื่องดีๆได้ด้วยสำหรับหนังเรื่องนี้ได้คะแนน IMDB ไป 6.4 คะแนนจากเว็บ Tomatoes 71%เอาเป็นว่าถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินอ้วนน้อยส่วนผมเลเวอร์แนนซ์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับซึ่งหากใครนะครับที่อยากจะชมภาพยนตร์ที่ผมนำมาเล่าผมได้ทำการทิ้งลิงก์ดูหนังเอาไว้แล้วที่ด้านล่างของ Description ภายในนั้นนะครับผมได้ทำการรวบรวมหนังโหดหนังหายากแทบทุกเรื่องเอามาให้ทุกคนได้ชมกันแบบง่ายๆด้วยคุณภาพที่คมชัดไม่มีโฆษณากวนใจแถมยังดูได้ทุกที่ทุกเวลาอีกด้วยเหมาะสำหรับแฟนบันแท้หนังสยองขวัญตัวจริงซึ่งหากใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบายครับ